สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุนต้าชาแนลค่ะตาชาญกอดป้าแตนแน่นตาชาญโผล่บ้านลุงพลป้าแตนทันทีหลังเพิ่งได้เงิน100,000วันที่29สิงหาคม63ทีมข่าวเดินทางมาที่บ้านนายชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่ซึ่งวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ามีแผงค้ามาขายของและมีคนเดินทางมาให้กำลังใจหลายร้อยคนหลังจากนั้นนายวรชัยนครังสุทีมงานของจินตลาภูลลาภศิลปินเสียงอีสานชื่อดังจากค่ายแคทไนท์เดินทางนำเงินสดมูลค่า100,000 บาทมอบให้ลุงพลระบุว่าจินตลาฝากมามอบให้เป็นค่าขนมหลังจากที่ได้รับผลตอบแทนที่ดีใน YouTube คนให้ความสนใจในการรับชมเป็นจำนวนมากจึงนำเงินมามอบให้โดยยืนยันว่าไม่ใช่ค่าตัวเพราะเดิมพี่จินตลาเพียงเชิญลุงพลมาร่วมงานบุญกันพี่จินฝากข้อความมาบอกว่าขอบคุณลุงพลมากแล้ววันที่1กันยายน63เจอกันในงานที่เต่างอยส่วนลุงพลได้นั่งนับแบงค์ทั้งหมดระบุว่าต้องขอขอบคุณพี่จินตลาตนดีใจภูมิใจในสิ่งที่พี่จินตลามอบให้ช่วงนี้ลุงพลตาแดงและขอขอบคุณพี่จินตลาด้วยตนดีใจที่เพลงเต่างอยที่ปล่อยไปเมื่อคืนนี้คนดูเกือบ2 ล้านแล้วซึ่งเพลงเต่างอยเป็นเพลงที่ดังและติดหูอยู่แล้วตนก็ขอให้พี่จินตลามีความเจริญเชื่อว่าคนที่สนใจเพราะพี่จินตลาร้องเพลงที่ดังอยู่แล้วส่วนที่มีตนเข้าไปแทรกอยู่ด้วยก็เชื่อว่าคนก็คงอยากจะเห็นภาพส่วนที่ตนเองรู้สึกน้ำตาคลอตอนรับเงินเพราะตนเองเป็นคนที่ได้รับอะไรดีๆก็จะมีความรู้สึกประทับใจและน้ำตาจะไหลเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ส่วนเรื่องเงิน100,000 บาทตนไม่ได้หวังหรือคิดว่าจะได้รับเงินทุกคนที่ติดตามตนก็ขอให้ติดตามตนด้วยไปเรื่อยๆทำให้ตนมีกำลังใจตนก็ดีใจที่ยังมีคนติดตามตนอยู่จากนั้นทีมงานของจินตราได้พาป้าแตนมาพูดคุยงานที่ร้านอาหารในอำเภอเต่างอยเพื่อเตรียมความพร้อมการร่วมงานคอนเสิร์ตหลังจากนั้นป้าแตนได้นำเงินสด 100,000 บาทมาเปิดบัญชีเพื่อจะนำไว้เป็นบัญชีทุนการศึกษาให้กับลูกล่าสุดวันนี้ตาชาญหรือพ่อของป้าแตนนั้นยอมมาหาที่บ้านแล้วหลังไม่ได้พบเจอกันนานชาวโซเชียลต่างคอมเมนต์กันสนั่นหรือเป็นเพราะเงินแสนที่จินตราให้ลุงพลป้าแตนหรือไม่ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ